อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ะเขาได้ตั้งด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะแล้วก็พบชายพกยาบ้าติดตัวมาว่า90เม็ดจึงนำตัวตรวจปัสสาวะแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิทำเนียมนะคะผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนเทเซเซฮาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วและก็ชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งด่านตรวจเทบริเวณหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เขตเทศบาลเมืองเบตงตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายและก็ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างนั้นนะคะก็มีนายมูฮัมหมัดรอซีตาบาซาอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่39/1ถนนกะเปะกอต่อ1ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเขรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave นะคะ Honda Wave 125สีแดงดำหมายเลขทะเบียน1กกดชดา3 71ปัตตานีขับรถผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกขอตรวจค้นนะคะกับแสดงอาการพิรุธหน้าซีดตัวสั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจค้นอย่างละเอียดก็ปรากฏว่าพบยาบ้าจำนวน6ถุงนะคะรวมเนี่ย90เซเมตรซุกซ่อนไว้ในแขนเสื้อกันหนาวที่ส้วมไซส์อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวมาตรวจปัสสาวะแล้วก็ทำบันทึกจับกุมโดยผลการตรวจปัสสาวะนะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสารเสพติดค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะนายมูฮัมหมัดรอซีก็รับสารภาพนะว่าเพิ่งไปซื้อยาบ้ามาจากในหมู่บ้านบ้านกาเปะกอโตจำนวน100เม็ดในราคา 3,000 บาทค่ะเซฟไปแล้วใน6เม็ดนะคะแล้วก็กำลังจะนำยาบ้าที่อยู่ในถุงจำนวน50เม็ดไปส่งให้เพื่อนส่วนยาบ้าที่เหลือค่ะก็จะเก็บไว้เซฟเองแล้วก็จะแบ่งขายให้เพื่อนในราคา5เม็ด250บาทค่ะทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ตั้งข้อหานะคะเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดเอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนยานพาหนะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายค่ะแล้วก็มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งนำตัวแล้วก็คล้องกลางตอนนี้นะคะส่งพนักงานสอบสวนสพเปตุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ